ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ขายในเมืองไทยแต่ฮือฮาไปทั่วโลกโอ้นั่นคือ OnePlus ครับผม OnePlus 5T ครับเปิดตัวแล้วตอนนั้นนี่ประมาณสัก6เดือนที่แล้วครับมีการเปิดตัว OnePlus 5ครับก็ถือว่าหลายๆคนก็รอเพราะว่า OnePlus เขาจะออกมือถือประมาณตัวละทงปีละรุ่นเนี่ยครับถ้ามีรุ่นย่อยก็มีแค่1รุ่นจะไม่เยอะมากแต่จำหน่ายทั่วโลกแล้วก็ขายดีมากนะครับตัวนี้เนี่ยยังเสียดายยังไม่เข้าเป็นทางการบ้านเราสักทียี่ห้อนี้แต่ว่าเปิดตัว OnePlus 5T มีความแตกต่างจาก OnePlus เดิมก็คือว่าตามกระแสนิยมครับจอ18ต่อ9ต้องมาต้องมานี่แหละครับนะก็เปลี่ยนนะครับตัวขวานั่นคือ OnePlus 5ตัวซ้ายคือ OnePlus 5T ครับดูดีกว่าเดิมเยอะ18ต่อ9ครับ 6.01 นิ้วโอ้โห Full HD Plus ใหญ่ขึ้นนิดๆใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะ Full HD Plus ครับแล้วก็ RAM เป็น8 GB นี่นะ CPU ตัวเดิมครับ Snapdragon 835 ตัวท็อปที่สุดของวงการตอนนี้นะครับแล้วกล้องด้านหลังเป็นกล้องคู่แต่กล้องคู่นี้ก็ปรับอีกนิดนึงครับกล้อง 20+16 เป็นเทเลกับไวด์แต่ทั้ง2เลนครับคว้า f-stop 1.7 เท่ากันโอ้โหสว่างมากคือทำได้คนอื่นเขาพอเป็นเทเลปุ๊บ f-stop ลดใช่อันนี้ f-stop เท่าเดิม 1.7 นี่ 1.79 หรือเปล่าฮะ 1.7 ที่ 1.79 ก็ดีแล้วนะนะก็ 1.7 เท่ากันนะครับส่วนกล้องหน้าก็เป็น16ล้านนะ f-stop 2.0 นะครับก็น่าสนใจมากนะฮะก็แรมมาเป็น8 GB โอ้โหเยอะมากนะครับลอมนี่มี128นะครับหรือจะเป็น64ครับคือถ้าเป็น6 GBก็ลอม64ถ้าเป็น8กิกก็ลอม128คือจริงๆแล้วเรือธงของค่ายอื่นส่วนใหญ่จะใส่แรมของรุ่นเรือธงไว้ประมาณ6กิก6กิกแต่นี่คือดันไปอีก1สต็อปก็คือ8เลย8กิกเลย8กิกเลยแต่ยังเรือธงพวกนี้ส่วนมากก็ใส่เมมโมรี่การ์ดไม่ได้ใช่นะก็มักจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจนะจะทำทั้งทีก็ทำไปอีกนิดนึงก็ได้นะผมว่าดีแล้วล่ะครับแต่หนูว่าถ้าเข้าไทยต้องเป็นที่ฮือฮาเหมือนกันนะคะหนูว่ามันสวยมากแต่คือไม่มีคนตัวแทนจำหน่ายไงก็จะเป็นพวกมาบุญครองเครื่องหิ้วเครื่องหิ้วเครื่องหิ้วเนี่ยมีมาทุกปีครับผมก็เห็นคนใช้วันได้กับวันพลัสวันจนถึงวันพลัสไฟแล้วแล้วถ้ามาเงี้ยมึงไทยเนี่ยเครื่องหิ้วก็ไม่ได้ขายแพงมากนะครับเขาไม่ได้โกงเยอะเพราะโกงเยอะเนี่ยคนซื้อจะน้อยลงทันทีพอยี่ห้อพวกนี้จะมีกลุ่มเฉพาะพอทุกคนเขาจะรับรู้กันได้ว่าไอ้ยี่ห้อพวกนี้ซื้อมาได้เนี่ยก็บายบายประกันต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองคนที่ซื้อก็ต้องดูแลตัวเองแต่ยังดีเดี๋ยวนี้ลอมพวกนี้มันเป็นลอม global ล่ะถ้าไม่มีปัญหาคือเป็นลอมทั่วโลกอ่ะก็จะเป็นไม่มีปัญหาในเหมือนในอดีตมันเป็นลอมจีนต้องมาโมโอ้โหมันยากที่จะยากนั้นใครที่สนใจนะ OnePlus 5T ก็เอาใจรอนะครับในเมืองไทยก็น่าจะมาเร็วๆนี้แหละแล้วเขาบอกว่าตัวลอมนี้นะเป็น USB 2.1 ด้วยโอ้สปีดสูงด้วยนะสปีดสูงนะฮะดูโอเลนเลย